าคันนี้ใช่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและข้างๆผมนี่ครับซูซูกิเออร์ติก้าใหม่นะครับอันนี้ใหม่จริงๆครับเป็นเจเนเรชันที่2แล้วของรถยนต์ MPV จากค่ายซูซูกิครับแน่นอนฮะทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ารถรุ่นนี้ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะยอดขายรวมทั้งหมดของตัวเออร์ติก้าเฉพาะเออร์ติก้าอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ 6,000 กว่าคันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่2มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตะกี้ที่พี่ดูบอก 6,000 กว่าคันนั่นคือยอดสะสมเฉพาะในไทยนะยอดสะสมในไทยครับทั่วโลกเท่าไหร่ทั่วโลกอยู่ที่ 300,000 กว่าคันนะครับยอดสะสมเฉพาะซูซูกิเออร์ติก้าเนี่ย 300,000 กว่าคันนะครับ 370,000 คัน 730,000 คันขออภัยตัวเลขผิดไปนิดนึงครับ 700,000 กว่าคันนะครับสำหรับความนิยมขนาดนั้นเลยได้รับความนิยมสูงมากนะครับขณะที่ตัวใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับสิ่งแรกที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์จากเดิมที่ 1,400 ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Dual Jet นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่เทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับพิกัดกำลังอยู่ที่105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับก็ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดฮะนี่คือสเปคเบื้องต้นครับส่วนการขับขี่จะเป็นอย่างไรไว้มีโอกาสที่เราได้ทดลองเราจะพาไปทดลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาว่ากันที่การเปิดตัวซึ่งมีสเปคออกมาแล้วว่าเป็นเครื่อง 1,500 นะครับก็ง่ายๆว่าเข้ามาชนกับบรรดากลุ่มที่เป็น B คาร์และโดยเฉพาะเจ้าตัวของ Expander คือชนตรงๆกับ Expander เกียร์4สปีดเหมือนกันเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลิตจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับแต่ Ertiga มาใหม่ Gen 2มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากเครื่องยนต์ฮะช่วงล่างครับช่วงล่างเขาบอกว่าหยิบยกมาจากตัว Suzuki Swift นะครับช่วงล่างตัวนี้ก็ง่ายๆว่าไม่ใช่ของที่พัฒนาขึ้นมาแบบไม่รู้อินโนเวทนะครับเป็นตัวที่หยิบยกมาจากตัว Swift ซึ่ง Swift มีข้อดีอยู่แล้วในเรื่องของช่วงล่างนั่นเองนะครับขณะที่ภายในเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนั้นถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากซึ่งเราแท้เรามาแต่เช้าเลยครับครับคุณชลันทร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับโอ้แกบอกภายในสวยมากภายในสวยมากพี่ไปเห็นตอนไหนครับพี่เขาเปิดตัววันนี้ใช่น่าจะเห็นแถวๆนี้แหละเดี๋ยวภายนอกให้ดูภายนอกกันก่อนครับเส้นสายใหม่นะครับความยาวถามว่าตัวรถยาวไหมค่อนข้างถือว่ายาวมากนะครับนี่นะฮะตามสไตล์รถ M รถ MPV นะครับยาวไหมยาวนะฮะ7ที่นั่งครับมาแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในคือข้างในเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ภูมิใจนำเสนอมากสำหรับทีมวิศวกรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการออกแบบใหม่เลยทีเดียวนะครับราคาอย่างที่บอกไปครับราคาตัวเริ่มต้นนะครับเขาจะมีแค่2เกรดเท่านั้นคือเกรดตัวเริ่มต้นคือที่ 655,000 บาท GL นะฮะตัวเริ่มต้นขณะที่ตัวท็อป GX ราคา 695,000 บาทนะครับก็ถ้าเทียบในตลาดแล้วก็ถือว่าถูกครับถูกครับราคาแบบว่าเป็นอะไรที่น่าแล้วหรือน่าสนใจมากและเป็นที่สำคัญคือเป็นเครื่องยนต์ 1,500เทคโนโลยีมากับ Keyless Go แล้วนะก็คือง่ายๆว่ากุญแจเป็น Keyless แล้วนะครับทั้งเดี๋ยวมีปุ่ม Push Start ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยมาครบนะครับ ABS EBD BA แล้วก็ ESP นะครับก็คือง่ายระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็รวมถึงระบบช่วยเวลาที่ขับรถขึ้นเขานะครับรถก็จะไม่ไหลลงมานะครับนี่นะฮะนอกจากนั้นคนเดิมบอกว่าโอ๊ยครับเสียดายครับภายในน่าจะมีสีเบจน่าจะเป็นสเต็ปต่อไปครับอย่างที่บอกฮะรถตัวนี้ผลิตจากอินโดนีเซียนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันจะรองรับที่ตลาดอินโดนีเซียก่อนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพอถ้ามาเมืองไทยก็จะต้องทุกอย่างจะอิงจากที่อินโดนะครับเพราะฉะนั้นสีเบจเป็นสีที่เมืองไทยค่อนข้างชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอดูด้านหลังกันก่อนไหมครับพี่หนุ่มฮะนี่ฮะพามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงครับไฟท้ายมาเป็นดีไซน์ในยุคปัจจุบันรถถ้าจะเห็นใช่ครับ
ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมาโซน C ตัว C แบบนี้แล้วใช่ฮะส่วนหนึ่งคือในแง่ดีคือมันจะเห็นชัดเวลาที่คุณขับไปไหนมาไหนอีกแง่หนึ่งก็คือความสวยงามนี่ฮะแล้วที่สำคัญคือรถคันนี้เน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับก็คือง่ายๆว่าเป็นรถที่ค่อนข้างลู่ลมมากนี่ฮะอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อป GX นะครับนี่มาดูแถวหลังแถวสุดท้ายกันท็อปได้แบบ50-50นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่คือที่เก็บของฮะเป็นแบบดับเบิลเด็กนะฮะก็คือ2ชั้นนะครับนี่นะฮะสามารถพับเก็บปิดได้หรือออกอย่างนี้ได้คือมีความเป็นอเนกประสงค์ค่อนข้างสูงครับนี่ฮะให้ชมกันครับนี่ฮะอันนี้เก็บแบบเรียบร้อยนะนะฮะแล้วก็บอกครับพับเป็น 100% เลยนะครับอันนี้พับ 100% แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้ชมนะครับนี่นะฮะก็ถามว่านอนได้ไหมก็นอนได้นะถ้าคุณอยากจะนอนถามว่าช่วงพรีเซนต์นั้นเห็นครับเห็นในวิดีโอนะครับบอกว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กได้5 ใบ 5 ใบ คือไซส์น่าจะไซส์ประมาณ20นิ้วใส่ได้ถึง5ใบนะครับเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูนะถ้าพับเบาะแถว3ไปแล้วเบาะแถว3ก็สามารถพับได้เรียบแบบนี้นะฮะสามารถวางง่ายๆว่าถุงกอล์ฟก็น่าจะวางได้นะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประกันใดนี่ฮะเดี๋ยวดึงมาให้ดูถ้าพับแล้วก็ยังเหลือยังมีพื้นที่เหลือแบบนี้เลยนะครับก็โอนะพูดถึงถ้าได้ขนาดนี้ก็ถ้าถามอ่ะอีกมุมนึงให้ดูนะฮะอยู่ได้ไหมถ้าปิดถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะพูดถึงถ้าอยู่นี่ก็อยู่ได้นะเออก็พอไหวอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดผมเห็นคุณพูดว่าตอนเขาให้กลับพื้นที่ประมาณนะครับมีเอาถังน้ำอะฮะถังน้ำนี่ฮะน่าจะลุกใส่ประมาณได้4ถังนะฮะใช่ครับตัวถัง18ลิตรนะครับถัง18ลิตรน่าจะใส่ได้ประมาณ4ถังนะครับครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเบาะที่เราเซตไว้ตรงนี้ว่าเรานั่งได้จริงแค่ไหนอย่างไรนะครับครับผมนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเริ่มที่แถว2กันก่อนนะครับขออนุญาตนี่นะฮะแถว2ก็จะมีพื้นที่เหลือประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนั่งสบายเลยเนาะครับผมก็เดี๋ยวนะช่วงหัวเป็นไงครับพี่หนุ่มช่วงหัวเดี๋ยวนะครับนี่นะฮะอ่ะอันนี้คือเซตแบบนั่งสบายๆเลยครับก็จะประมาณนี้ช่วงหัวก็จะเหลือประมาณครึ่งนึงอย่างนี้เหลือประมาณนี้เลยนะครับช่วงศีรษะและที่สำคัญเขามีแอร์ตอนหลังนะแอร์แถวหลังซึ่งจะช่วยให้เอาเป็นว่าแต่ถ้าถามผมเป็นคนไม่ชอบแอร์นะมันเป่าหน้าเลยฮะก็ง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่แถวสุดท้ายอ่ะก็ยังเย็นแล้วก็จะมีเนี่ยเซตอัพได้อยู่ที่นี่เลยนะครับคือเปิดปิดได้ที่นี่เลยปรับแยกเลยครับต่างหากนะครับถามว่าเป็นโบว์เวอร์ไหมเขาบอกว่าเป็นแอร์นะครับแต่ถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมดูว่ามันน่าจะเป็นเหมือนโบว์เวอร์มากกว่านะฮะดูดแอร์จากทางด้านหน้ามาทางด้านหลังแต่เดี๋ยววันที่ไปทดสอบจริงเดี๋ยวจะทดลองดูแต่ถ้าที่อ่านจากในสเปคเขาบอกว่าเป็นระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเดี๋ยวนะฮะคุณมีคำถามอะไรครับมีคำถามส่งมาได้เลยฮะว่าสวยกว่าคู่แข่งผมไม่เอ่ยย่อเลยครับสวยกว่าคู่แข่งเรื่องความสวยงามเราบอกแล้วนะฮะว่าเป็นนานาจิตตังครับแล้วแต่ท่านเลยฮะถ้าท่านชอบแถว2พับแบบ60 40นะครับครับผมนี่นะฮะอันนี้ลองนั่งแถวหลังนะครับแถวหลังสุดท้ายครับเป็นไงครับลองเอาบอกขึ้นไปดีกว่าพี่หนุ่มเดี๋ยวดูครับว่าพื้นที่การวางขาเนี่ยเป็นอย่างไรโทษนะฮะขอจะได้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นขยับไปนั่งตรงนี้ดีกว่าเป็นไงครับอันนี้ฮะเดี๋ยวได้ไหมครับพี่หนุ่มเอ๊ถ้าผมเอนเบาะแบบเซตเรียบร้อยนะครับนั่งได้ครับขาก็ไม่ชันคือตรงเนี้ยมีความสูงเราไม่ต้องนั่งชันเข่าแบบนี้ก็คือห้อยขาได้ถามว่าถ้านั่งวิ่งทางยาวๆเมื่อยไหมมีโอกาสมันก็ต้องมีกันบ้างนะต้องมีบ้างครับต้องมีบ้างถ้านั่งทางยาวๆแบบนี้นะแต่เมื่อยน้อยแน่นอนถ้าในเมืองนี่สบายชัวร์นะครับด้วยขนาดเท่านี้ผมสูง173 ซม.ช่วงพื้นที่ศีรษะครับพื้นที่ศีรษะเหลือประมาณนี้ครับประมาณ1ช่องว่างก็ประมาณสักนิ้วนึงสัก1ข้อนิ้วเนี่ยครับพื้นที่ที่เหลืออยู่ก็ดูไม่อึดอัดเท่าไหร่สำหรับการเป็นเบาะแถว3นะครับแต่ถามว่าถ้าสบายเท่าแถว2มั้ยไม่นะครับนี่นะฮะแต่ถามว่านั่งได้โอเคมั้ยโอเคนะถือว่าไม่ทำร้ายจิตใจนะครับสำหรับแถว3อ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการตกแต่งภายในนะฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวน่าจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ดีไหมฮะนี่นะฮะ
เอานะฮะภายในนะครับการตกแต่งภายในครับอย่างที่บอกครับคราวนี้เขามาด้วยลายไม้ฮะมีทุกจะเห็นไหมตะกี้นะมีคำถามลายไม้นะครับนะครับว่าทำไมถึงเลือกลายไม้ลายไม้นะครับครับก็เน้นในเรื่องของความหรูหราครับอยากได้ในส่วนของความรู้สึกที่ elegance นะครับก็คือง่ายๆว่าดูภูมิฐานดูหรูขึ้นมาถ้าถามผมว่าหรูไหมหรูโอเคคุณภาพถ้าจับชิ้นงานของทางอินโดผมถือว่าโอเคนะตอนนี้อินโดพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากครับแต่ว่าในส่วนของพลาสติกอันนี้ยังตามราคาเลยฮะ 600,000 กว่าบาทถามว่าคุณภาพพลาสติกได้แบบนี้ก็โอเคอ่ะตามราคาเลยอย่าคาดหวังมากเนี่ยฮะถ้าเป็นคุณภาพพลาสติกนะแต่ได้ลายไม้นี่โอเคลายไม้ดีทั้งหมดนี้ตัวปุ่มเปิดอะไรโอเคหมดหนังโอเคเบาะยังไม่เป็นเบาะหนังเป็นเบาะผ้าก็โอเคครับสำหรับบ้านเราที่มันค่อนข้างร้อนนะครับเกียร์ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดผมถามเขาว่าทำไมยังเป็นแค่4สปีดอยู่เขาบอกว่าตอนนี้พออยู่แต่ว่าถ้าในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็น5สปีด6สปีดอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับมีแผนที่จะทำอยู่เหมือนกันนะครับแอร์ยังเป็นแอร์แบบระบบปรับอยู่นะฮะเนี่ยนะฮะปรับธรรมดาทั่วไปเลยครับนี่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้อนาคตก็น่าจะเป็นแอร์ออโต้ครับครับก็จะได้ครบถ้วนส่วนนี้จอนะฮะแต่ผมเอิญว่าอันนี้ครับคุณ SPN นะครับครับเปรียบเทียบกับฟีดนะครับจะออกไปทางไหนเปรียบเทียบกับฟีดจะออกไปทางไหนฟีดลองขับอ่ะนะคือพูดยากครับยังคือเรายังไม่ได้ลองขับถ้าเทียบสเปคเอางี้ก่อนคือฟีดตอนนี้คุณหาซื้อไม่ได้ ผมก็ไม่รู้จะเทียบยังไง คือเทียบไปก็มันไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าฟีดเอง Honda ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะทำหรือไม่ทำสำหรับเมืองไทยนะเพราะว่าฟีดในอินโดเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าฟีด Honda เคยเจ็บตัวมาตั้งแต่ตุ้นเจเนเรชันแรกนะครับก็อันนั้นถือว่าเจ็บหนักนะฮะคุณพิสิทธิ์ชัยนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับครับเบาะหลังพับราบได้ไหมตะกี้เราโชว์ไปแล้วนะครับพับราบได้ครับเบาะหลังพับราบได้นอนได้ครับผมสามารถขึ้นไปนอนได้ คุณสุขสันต์นะครับครับเบาะแถว2พับตั้งได้ไหมหมายความว่าไงครับเบาะแถว2พับตั้งได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปให้ดูนะฮะตั้งนี่ยังไงครับไปดูครับนี่ฮะสาธิตให้ดูหน่อยครับก็คือง่ายๆว่าเขาจะเอาอันเนี้ยพับตั้งขึ้นไปเพื่อจะได้พื้นที่เต็มๆแต่ตรงเนี้ยพับไม่ได้นะครับชิ้นนี้อันนี้คือได้สุดได้แค่นี้นะพับได้แค่นี้นะครับพับได้แบบนี้เพื่อเอาเข้าออกเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะพับแบบเป็น2สเต็ปขึ้นไปพับอยู่ไปอยู่ฝั่งนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับพื้นที่ด้านหลังใช่เพื่อที่จะได้พื้นที่มากขึ้นแต่ว่าทำได้ดีทำได้สุดแค่นี้นะครับก็คือไงว่าถ้าพับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะไปพับให้ดูนี่นะครับเนี่ยครับถ้าเรามองจากด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็จะสามารถพับได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือง่ายๆว่าขออภัยถ้าขาจะต้องไปอยู่ทางด้านนู้นนะฮะก็คือสามารถพับมานอนได้แบบนี้นะฮะก็นอนได้ฮะก็เอาเป็นว่าปิดรายการเท่านี้แล้วกันเฮ้ยเอาเหรอยังนะฮะยังนะฮะยังนะครับก็นอนได้แบบนี้นะครับครับขอไปดูตรงส่วนของห้องเครื่องหน่อยได้ไหมพี่หนุ่มได้ครับว่าพลังใหม่ครับคุณยนต์ 1.5 ลิตรดูเอาเจ็ตนะครับ105แรงม้าขออนุญาตอ้าวเปิดฝากระโปรงยังไงครับนี่โอเคเจอแล้วฮะอ๋อมี OBD อยู่ตรงนี้ด้วยมีช่วงต่อ OBD ง่ายๆนี่นะฮะเป็นพุทสตาร์ทแล้วดูไฮโซขึ้นมาทันทีกับราคา 650,000 คีย์เลสโกแล้วก็พุทสตาร์ทคือง่ายๆว่าคุณไม่ต้องเอากุญแจมาบิดนะเฮ้ยมันก็ดูไฮโซขึ้นมาเครื่องยนต์ครับจ้าเอ๋นี่นะฮะคือเครื่องยนต์นะครับ 1.5 ลิตรดูอัลเจ็ตนะครับก็พิกัดกำลัง105แรงม้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรถามว่าเพียงพอไหมถ้าดูจากสเปคเนี่ยเพียงพอสบายๆเลยฮะ105นี่เหลือๆเลยแต่เดี๋ยวลองไปดูตอนขับจริงดูกันดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ผมเห็นนี่เขาบอกโครงสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นโครงสร้างแพลตฟอร์มใหม่นะครับเป็นฮาร์ดเทคเท่าที่ดูตรงนี้มีส่วนที่ไม่ชอบเลยอันนี้ส่วนอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมคือชุดซุ้มตรงนี้นะครับน่าจะมีอะไรปิดน่าจะมีอะไรปิดบังสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูใช่เพื่อให้ดูเรียบร้อยคือง่ายๆว่าในแง่ของการเก็บงานนะครับ
ก็น่าจะมีวัสดุที่เข้ามาปกปิดตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็มันก็จะช่วยให้ดูเรียบร้อยเพราะอันนี้เราเห็นซุ้มเลยทันทีนะครับดูโป๊เปื่อยไปหน่อยครับผมนี่ให้ดูนะฮะคุณชลันทร์อีกแล้วโอ้โหบอกชอบล้อลายนี้สวยสวยฮะผมก็ชอบครับล้อลายนี้มีในแง่ลายที่ว่าเนี่ยฮะเป็นอย่างไรนะฮะลายนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงคือในลักษณะของลายซี่แบบนี้นะครับในแง่ของแอโรไดนามิกจะมีผลอย่างมากนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ความรู้ลมมันจะไม่ต้านลมคือลมจะผ่านได้น้อยพูดง่ายๆฮะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของแอโรไดนามิกซึ่งจะส่งผลให้อัตราการพร่นน้ำมันของเขานั้นดีขึ้นซึ่งตัวนี้นะฮะอัตราการพร่นน้ำมันนะครับวิ่งสเต็ปนะมี3สเต็ปในเมืองเนี่ย 12.7 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าวิ่งนอกเมืองอยู่ที่ 18.5 กิโลเมตรต่อลิตรและถ้าเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือตัวเลขอ้างอิงจากทางซูซูกินะครับส่วนจะวิ่งจริงได้เท่าไหร่ต้องรอไปพิสูจน์กันนะครับแต่คุณนายครับตะกี้ถามเพิ่มเติมครับว่าพับเบาะแล้วใส่เสือหมอบได้ไหมอันนี้สายสุขภาพสบายมากสบายบอกเลยฮะถ้าพับเบาะแล้วสบายมากผมเข้าไปนอนยังได้เพราะฉะนั้นเสือหมอบเข้าได้สบายสบายทั้งถ้าพับทั้ง2เซตเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าใส่เสือหมอบได้สบายสบายไม่ต้องห่วงแต่ประการใดนะครับอีกทีนะครับพี่หนุ่มครับของราคากับทางเลือก2รุ่นย่อยรุ่นแรกครับ GL อยู่ที่ 655,000 บาทนะครับขณะที่ตัวท็อปที่เราดูอยู่นี่นะครับอยู่ที่ราคา 695,000 บาทซึ่งตรงนี้เป็นราคาแนะนำครับราคานี้จะยืนถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนจะหลังจากนี้จะปรับเพิ่มอย่างไรแบบไหนเขายังไม่เปิดเผยนะครับก็รอดูกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะฮะก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆสำหรับเออร์ติก้าแล้วอาทิตย์หน้าครับรอดูการไปทดลองขับของผมกับเจ้าเออร์ติก้าอาทิตย์หน้าเลยเหรอพี่อาทิตย์หน้าครับโอ้โหเร็วรวดเร็วใครก็ตามที่อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอาทิตย์หน้าได้พบกันแน่นอนครับสำหรับ Suzuki Ertiga ใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้ามีคำถามก็ส่งมาได้นะครับยังถามได้เหมือนเดิมฮะแล้วผมจะกลับไปตอบให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ